เสียเฉยเขาเล่นอยู่ให้เขาเล่นไปโอ้ทำไมเขาทำอย่างนี้แท่งแบบนี้ไม่ใช่จรวดนะก็เล่นยี่ทุกรอบนะเตือนแล้วไงก็ปองเตือนแล้วไงถ้าใครไม่คุ้นเคยก็อย่าเล่นเขายังไงเขาต้องเขาจะมีเรื่องนิสัยยังไงคุณถือไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็เล่นขึ้นเองคุณอย่าไปยุ่งกับเขามันไม่ใช่เรื่องเกมกำไรไงก็เขื่อนมันเพิ่งสร้างเนี่ยมันยังไม่ได้สร้างสัญญายังไม่ได้เซ็นเลยก็บอกท่านจะซื้อก็ให้ข้อมูลไปหมดแล้วไงคุณจะไปตื่นเต้นอะไรแล้วคุณไปเล่นตัวอื่นสิคุณไปเล่นหุ้นยืมมันหุ้นพื้นฐานเนี่ยลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยแล้วอย่าตื่นเต้นคุณจะไปตื่นเต้นอะไรอ่ะแบบนี้ไปเล่นอย่างอื่นเถอะเล่นเฮโลอะไรก็ได้จบเป็นตาไปก็มันหุ้นพื้นฐานเขื่อนมันเป็นแสนล้านนะฮะครับคุณก็ปล่อยเขาเล่นไปนะฮะอย่าไปยุ่งกับเขาอ่ะครับก็เล่นแบบนี้ลงมากี่ตังค์เองเนี่ยกลัวละกลัวแล้วเจอทุกกระโดดแล้วก็โดนอะไรอย่างอ่ะสมมติคุณเลือกคุณดูหุ้นนะอะไรน่ากลัวกว่ากันนะครับอะไรน่ากลัวกว่ากันนะครับอันนี้มาอยู่ข้างล่างใช่ไหมกล้ามาอยู่ข้างล่างหมดเลยให้ดูนะครับการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับแต่อะไรมันเสี่ยงมากกว่ากันคือถ้าไม่ยอมเข้าใจเลยเอาแต่ความกลัวนะมันก็เล่นหุ้นไม่ได้หรอกกลับไปฝากเงินนะฮะ อันนี้มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมกราฟอยู่ข้างล่างใช่ไหมอันนี้นะราคาก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ครับราคาอยู่ข้างล่างนะแล้วเขาเล่นยังไงก็เล่นอยู่เขาเล่นแล้วไงเนี่ยวอลุ่มเข้าแล้วไงวอลุ่มถ้าวอลุ่มเขาไม่เข้าเนี่ยวอลุ่มเขาไม่เข้านี่ไงเห็นไหมเอาปิดแกลบนี่ไงเปิดแกลบไปก็ปิดแกลบนี่ไงจะหาเหตุผลไหมพี่บอกถ้าคุณประเภทหนึ่งคุณก็ว่าประเภทหนึ่งนะฮะพี่ก็อธิบายชัดว่าหุ้นมันคืออะไรมันจะต้องทำยังไงใช่ไหมครับอธิบายชัดแล้วพื้นฐานก็ชัดอะไรก็ชัดถ้าพื้นฐานชั้นนี้เอาปล่อยเขาเล่นไปสินะแบบนี้น่ากลัวแบบไหมท่านจะดูนะแบบนี้คุณไม่กลัวกันหรอกนะแต่มันน่ากลัวเนี่ยอยู่ข้างบนปะเนี่ยอยู่ข้างบนไหมห้อยหัวอยู่ข้างบนครับอะไรน่ากลัวกว่ากันโอ้ก็ CKP มันก็อยู่แถวนี้น่ะไอ้ตอนการกูดมันอยู่แถวนี้มันก็โดนทุบแบบนี้เห็นไหมใช่ครับมันก็ทุบจนคนยอมแพ้แล้วมันก็ขึ้นไงโอ้เหมือนกันว่าล่ะมันก็เหมือนกันอดทนว่างั้นอดทนมันทำโรงไฟฟ้าเหมือนกันไหมทำแล้วนี่มันมี1480เมกะวัตต์หรือเปล่าอันนี้ไม่มีอะไรทำมันทำกันโชว์อะไรเสี่ยงกว่ากันถูกป่ะเออเนาะกลัวอะไรอ่ะอยู่เฉยๆถือเฉยๆนะครับคนที่ก็เคยเล่นมารวยกับ CKB ก็รู้ว่าต้องทำยังไงเขาเล่นแบบนี้แหละโยนไปโยนมาของเขาเองไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเนี่ยซื้อแต่ถ้าไม่เล่นก็นิมนต์ขายออกไปเลยนะจบจะได้ไม่ต้องมากลัวต่อจะมาถามพวกคุณวันนี้ก็ถามจนกระทั่ง KCE ขึ้นไปถึง95บาทก็จะถามทุกวันนะถูกป่ะครับลงมาก็ถามอีกนะฮะไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรนะครับจะเอาเร็วก็หุ้นเก็งกำไรนะก็ต้องศึกษาสไตล์ของหุ้นว่าเขาเล่นยังไงนะฮะไปติดตัวนี้ไหมไปติดตัวนี้ไหมตัวอะไรครับซิลลี่ซิลลี่เคยติดไหมเนี่ยข้างบนดอยเนี่ยไปติดไหมฮะบาท45บาท45ลงมาบาท14ต่างลงเยอะไหมเยอะครับแต่วันนี้เป็นไงกลับมาเก่าแล้วแค่นั้นนะอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นเลยมันจะลงไปไหนลงอย่างว่าก็5บาทใหม่ใช่ป่ะแล้วจะเอาอะไรมาควบคุมล่ะไม่ให้กลัวอยู่ข้างล่างไม่ต้องทำอะไรหรอกก็ซื้อแล้วก็ถือนะครับทรงมันยังไม่ได้ขึ้นครับเออเขาทำอะไรก็เรื่องของเขานะฮะคุณข้างล่างไม่ต้องสต็อปลอสนะครับคุณข้างล่างไม่ต้องสต็อปเกินพังเลยโดยฟ้าพังไม่พังไม่เกี่ยวเลยก็มันพื้นฐานก็ไปดูพื้นฐานดูพื้นฐานไปนะครับครับประมาณนี้อย่าตกใจนะครับดูพื้นฐานดูพื้นฐานประกอบดูพื้นฐานประกอบด้วยนะครับอย่าไปเทคนิคมากก็คุ้มมันอยู่ข้างล่างเนี่ยทรงก็ไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมก็จะอยู่บนทรงเพราะมันอยู่ก็อยู่บนสิบมันอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับเออเนาะก็ยืนสิบมันอยู่ครับถูกไหมวีคก็เพิ่งขึ้นมาสัปดาห์ที่สองใช่ไหมใช่ครับก็ขึ้นแรงไปหน่อย
ที่แรงไปหน่อยเมื่อวานก็ซัดก็แรงไปหน่อยใช่ไหมเออก็ลงมาตั้งต้นใหม่ก็ไม่เป็นไรโอเคได้ยินก็สบายใจลงมาก็ซื้อเขาเล่นแล้วไงเขาเล่นแล้วไงเขาเล่นแล้วไงโอ้ยได้ยินได้พี่ไปดูฝากพี่ทุกคนก็สบายใจรอบที่แล้วเนี่ยพี่ก็แนะนำไปตรง4.30 บาทนะครับเขาก็เล่นเหมือนกันแหละไหนปีนู้นเลยใช่จำได้ตัวนี้จะได้ไหมเนี่ยเราจะซื้อกันแถวเนี้ยเห็นไหมครับนะครับเนี่ยซื้อแถวเนี้ยนะจังหวะนี้ก็ไม่ถือว่าที่พี่แนะนำก็แนะนำแถวนี้ถูกไหมครับแล้วขึ้นมาแล้วแท่งนี้เปิดแล้วนี่แดงไหมแดงครับเขาแดงแล้วไงก็พรุ่งนี้ก็ขึ้นต่อก็ได้นี่แล้วก็เดี๋ยวก็ลงมาอีกนะตั้งนานนี่ไม่น่าลงมาอีกเนี่ยโอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไปดูเห็นภาพไปดูมั่งมันอยู่ไปดูนิสัยเขาด้วยดูนิสัยเขาด้วยเขาก็ไม่เคยชอบใครไปยุ่งกับเขาแล้วก็ซื้อแล้วก็ถือเฉยมันอยู่โซนต่ำไหมล่ะมันอยู่โซนต่ำนะฮะแต่ถ้าคุณไปซื้อเมื่อกี้ที่ดูกันคุณมันอยู่โซนสูงแบบเนี้ยมันน่ากลัวครับมันน่ากลัวก็ซื้อน้อยๆนะฮะมันมีทรงขึ้นแล้วนะฮะครับอันนี้น่ากลัวไหมตัวไหนอันนี้กลัวไหมเนี่ยกลัวไหมเนี่ยบาท50อ่ะแล้วลงมาอะไรเนี่ยลงมาบาท32อ่ะน่ากลัวไหมลง20ลงมากกว่า CKP ลง30ตังค์ไหมน่ากลัวน่ากลัวอ่ะแล้วกลัวไหมแล้วกลัวไหมกลัวดิครับวันนี้กลัวลูกเยอะตอนนี้ไม่น่ากลัวแล้วเห็นไหมไม่น่ากลัวแล้วแต่ตอนนั้นเห็นเฮ้เฮ้เฮ้อ่ะดูตอนขึ้นเหมือนกันไหมขึ้นมาขึ้นมาโดนทุบไหมทุบโดนครับพอมีเทรนปุ๊บมันก็เริ่มขึ้นมันใหม่นะธรรมดาให้ดูให้ออกว่าหุ้นมันอยู่ทรงล่างหุ้นมีพื้นฐานไหมหรือหุ้นมันอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ข้างบนเนี่ยก็ต้องอย่างกันคุณเล่นได้แต่ลดน้ำหนักไปเรื่อยๆเล่นน้อยลงน้อยลงเป็นเล่นเยอะเล่นได้อย่าเยอะเราดูว่าหุ้นเขามีพื้นฐานไหมไม่ใช่หุ้นพื้นฐานขึ้นแล้วลงไม่ได้นะฮะครับหุ้นพื้นฐานขึ้นแล้วลงได้ไหมนะฮะหุ้นพื้นฐานเนี่ยขึ้นไหมขึ้นครับแล้วลงได้ไหมเนี่ยลงครับลงได้ไงหุ้นพื้นฐานก็ขึ้นได้ก็ลงได้มันเริ่มขึ้นหรือมันเริ่มลงอ่ะมันเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นมันเริ่มขึ้นคุณจะซื้อหุ้นที่มันเริ่มขึ้นกำไรก็เปิดให้ดูหมดแล้วนะครับใช่ไปตัวอื่นดีกว่าปล่อยให้เขาเล่นไป แล้วถือไปนะฮะแต่ถ้าคิดว่าไปดูแล้วมันไม่ใช่หุ้นที่เราชอบนี่หุ้นแบบนี้ใช่ไหมใช่ก็เล่นแล้วก็ขึ้นลงก็ขึ้นลงแต่สุดท้ายก็ขึ้นนะแต่เราไม่ชอบครับเราชอบที่หุ้นขึ้นอย่างเดียวนี่เราชอบแบบนี้เนี่ยไหนนี่เราชอบแบบนี้ขึ้นอย่างเดียวขึ้นทุกวันนะคือทุกวันเราชอบแบบนี้ไปเลยไปเลยเชิญเลยนิมนต์เลยคือรถทันไม่ล่ะไดเวอร์เจนไดเวอร์เจนอ้าวซื้อป่าใส่เลยขายบ้านใครรถซื้อไปเลยนะจริงเหรอจะมีบ้านอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มั้งตรงนี้จะได้เหรอเออแบบนี้ไม่บ่นเออตรงนี้ได้เหรอตรงนี้ก็ขายบ้านหรือรถไปซื้อแล้วก็ไม่มีบ้านไม่มีรถอยู่ไงบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีไงเออแต่ไม่กลัวไงเขาจะไม่กลัวกันไงถูกป่ะถูกครับเป็นแน่เขาไม่กลัวกันพวกไม่เมาเขาไม่กลัวแต่หุ้นเริ่มขึ้นเนี่ยเขาจะกลัวบนนั่นแหละแมคโครทำไมมันไม่ขึ้นสักทีไอตอนแนะนำถูกต้องไหม3 ปีนะตอนนั้นใช่ตอนนั้นพี่บอกว่า3 ปีนะเฮ้ย3 ปีนะเฮ้ยพอมันลงมาแถว40พี่ก็บอกแนะนำซื้อใช่ไหมครับแล้วมันเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไหมมันซื้อบื้อแบบนี้ไหมบื้อไหมซื้อบื้อไหมเนี่ยนานไหมเนี่ยครับจะซื้อไหมจะไปซื้อออกก่อนได้มันจะซื้อบื้อแบบเนี้ยแล้วพอตรงนี้ทีเดียวนะฮะ3.6 ไป 5.6คุ้มไหมคุ้มครับคุ้มไหมก็เนี่ยมันซื้อบื้อแต่ไปปลอดภัยไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเวลาเขาแนะนำหุ้นเนี่ยเขาแนะนำหุ้นอะไรเขาบอกชัดไหมครับมันเหมาะกับสถานการณ์ไหมนะฮะหรือเราจะเป็นนี่เขาไปขุดเหรียญเนี่ยได้ข่าวว่าขุดนะขุดก็ขาดทุนหมดอ่ะใช่ตอนนี้ก็เขาขึ้นไงอันนี้คุณไม่กลัวไปสิพี่ไม่แนะนำไม่ซื้อนะใช่ไปตายเป็นผมไปตายไม่ใช่พี่นะแล้วผมก็ไม่ถึงพี่นะผมก็ไม่เอาอันนี้นะมาแล้วเดี๋ยวตายนะตายแล้วมันตายแล้วใช่ไหมตายแล้วออวันนี้ฟื้นใหม่ละใช่ไหมครับก็สูตรเดียวกันเนี่ยสูตรเดียวกันเนี่ย
สูบเป็น KCE อ่ะฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวก็ขายแล้วใช่ไหมเพราะยังทำนิวโรอยู่ก็ขายก่อนเดี๋ยวลงมาไม่ทำนิวโรก็ว่าใหม่ใช่ไหมไม่มีผู้ใดตายหรอกนะพี่แต่ว่าเล่นให้ถูกทางหรือเปล่าเออโอ้ขอบคุณครับพี่คำนี้โดนเลยใช่ถูกจังหวะไหมมันเป็นขาลงนะฮะวิ่งมันขึ้นหรือยังมันนะวิ่งลงมาเดี๋ยวก็ไก่ๆแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ลงมาพอทำฟิล์มวิ่งลงมางี้ใช่ไหมเนี่ยครับเออยังอ่ะลงจบมาเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่อีกมันจะเป็นนะจะอยู่เซต50ไม่อยู่เซต50ไม่อยู่เซต50ก็ไม่มีกองทุนมากวนใช่ป่ะครับก็คือต่อใหม่ได้มีปัญหาใครมีปัญหาก็ใส่เครื่องหมายไปดิถอดจากตลาดหุ้นไปดิถูกป่ะครับก็แบบนี้แหละนะครับอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวหุ้นตอนนี้มันเหมือนบ่อนอย่ากลัวกลัวเล่นไม่ได้กลัวเล่นผิดตัวเนี่ยดิครับพี่ไม่ผิดอะยังไม่เคยผิดสักตัวของพี่ยังไม่ผิดไปเล่นเองทีไรผิดทุกตัวจะผิดนะผิดก็ผิดไปจริงถ้าคุณไปไล่ซื้อหุ้นนะหลักการดูก็ได้ถ้าคุณไม่ไล่ซื้อหุ้นใช่ไหมไม่ผิดครับถ้าวันนี้คุณซื้อจะผิดไหมไม่ผิดครับเอาไว้คุณก็ซื้อดิมันไม่จะผิดได้ไงอ่ะมันไม่ผิดแต่คุณไปซื้อแค่มันผิดแต่คุณซื้อตรงนี้คุณจินตนาการหน่อยเดี๋ยวมันจะลงนะแต่พอคุณซื้อนี่คุณจินตนาการว่ามันจะขึ้นใช่ครับคุณจินตนาการเนี่ยคุณจะจินตนาการเดี๋ยวคุณดูเทคนิคเข้าคุณจะจินตนาการมันไม่ได้ยากแต่คุณซื้ออันนี้เยอะได้ไหมตรงไหนตรงนี้หรอไม่ซื้อไม่ขาดทุนอยู่เลยก็ซื้อน้อยมันอยู่ที่ว่าซื้อมากซื้อน้อยใช่ไหมซื้อมากซื้อน้อยความเสี่ยงมันต่างกันหุ้นที่มันความเสี่ยงต่ำอะเราเห็นกราฟเนี่ยเราเห็นเหมือนว่ามันขึ้นเยอะนะครับเนี่ยกราฟมันขึ้นมาจากรอบนี้33บาทใช่ไหมอ่ะมันก็ขึ้นมา56ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะอะไรจะเทียบกับ EA ขึ้นเยอะกว่าตั้งเยอะใช่ครับใช่ป่ะใช่ครับแต่อะไรความเสี่ยงสูงกว่ากันนะกับ EA ความเสี่ยงสูงกว่าไงก็ขึ้นเยอะกว่าเวลาลงก็ลงไงก็ลงเยอะกว่าใช่ไหมใช่ครับเราก็ต้องเลือกว่าหุ้นอะไรที่มันทำให้เรากำไรใช่ไหมชอบพุ่งค่อยๆขึ้นจะค่อยลงไหมปรับฐานดีนี่ก็ 10% นะฮะอันนี้ขึ้นมา 5-2 10% ก็ 47 นะแบบนี้นะครับก็เงี้ยก็ต้องดูนะมันไม่มีพูดอะไรที่ขึ้นแล้วไม่ลงหรอกนะฮะแต่พอมันลงมันก็จะมีแพทเทิร์นของมันอะไรของมันไปอันเนี้ยครับทำเฟรมเดย์ยังลงอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไม่ต้องรีบซื้อหรอกไม่ต้องรีบซื้อนะฮะไม่ต้องรีบแต่ถ้ามันเป็นเนี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยกลัวซื้อไปเถอะนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นต่อแต่พอมันตัดปั๊บกูต้องระวังแล้วกูอย่ารีบซื้อกูไม่ต้องรีบซื้อมันจะเด้งขึ้นไปมันเป็นรีบาวนะครับอีกตัวหนึ่ง JMT ท่านก็เพิ่งเริ่มขึ้นไหมเพิ่งเริ่มขึ้นมาเยอะไหมเนี่ย60เนี่ย60ขึ้นไป67เนี่ย 10% ใช่ไหมใช่ครับลงสัก 5% ไหมไม่เอาอ่ะไม่อยากให้ลงไม่เอาไปฝากแบงก์มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันขึ้นไหมขึ้นใช่ไหมเนี่ย40ครับ40ขึ้นมา50 50ลงมา42อ่ะมันมีอะไรพูดอะไรที่ขึ้นน่ะแล้วมันไม่ลงบ้างไม่มีครับก็ไปฝากแบงค์ไงก็ฝากแบงค์ใช่ป่ะฝากแบงค์ฝากแบงค์ไปเงินเฟ้อนะมั้ยก็เป็นเงินเฟ้อไปครับโอ้ไปฝากแบงค์ตอนนี้พูดถึงแบงค์TTB ที่พี่เปิดเมื่อกี้เนี่ยแต่มันก็ลงเยอะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาให้เชื่อที่มันไม่เลิกง่ายๆหรอกแล้วมันต้องไปรอตรงไหนล่ะมันไม่ต้องรอมันไม่ใช่หุ้นฝรั่งเล่นมันคนไทยเล่นเนี่ยมันก็เล่นใหม่มันมีแนวรับตรงไหนหุ้นฝรั่งก็รอฝรั่งมาเล่นนะฮะฝรั่งมันก็ไปเล่นของมันนะฮะ ตบสับไปสลับมาวอลุ่มตลาดวันละ68,000ล้านโอ้จะเล่นอะไรอ่ะวนไปวนมาวนไปวนมาใช่ไหมครับก็คอยต้องมีวิชานะฮะก็เนี่ยมันอยู่ต่ำเนี่ยเขาเรียกมันอยู่ต่ำอยู่ต่ำลงก็ช่างมันเถอะนะฮะครับแต่ถ้ามันอยู่สูงเนี่ยแล้วมันลงเนี่ยก็ขายเถอะนะฮะแล้วก็ลงมาต่ำก็มันซื้อใหม่เนี่ยแต่เนี่ยลงมาก็ซื้อใหม่นะฮะครับผมไปอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เฟกอ่า
ีเฟดนะครับทีเฟดก็ยังไม่มีอะไรนะฮะถ้าดูแบบนี้ชาวเฟมเดย์เริ่มขึ้นใหม่นะขึ้นใหม่นะแต่วอลุ่มมันไม่ซัพพอร์ตเนี่ยเวลาเราดูใช่ไหมถ้าดูเนี้ยเออมันขึ้นนะแต่วอลุ่มตลาดมัน68เนี่ยมันไม่ได้ซัพพอร์ตการเบรกอ่ะใช่ไหมโดยหลักก็คือมันก็บอกว่าเอาละถ้าจะขึ้นจริงนะขย่อลงมาขย่อลงมานะครับครับพี่ก็ยังให้ที่สีเขียวอยู่เนี่ย985นะฮะถ้าจะเล่นนะครับ985นะฮะย่อลงมา985ย่อลองแล้วก็เล่นไปก็เล่นสั้นจบในวันนะฮะมันจะมีปาฏิหาริย์ในวันหนึ่งแล้วเงินเข้ามาถึงปั๊บดันเซ็ต50ขึ้นไปเลยเซ็ตไป 1,800 เลยคิดว่ามีปาฏิหาริย์มั้ยน่าจะมีนะมีเรื่องอะมีไหมดันหุ้นอะไรขึ้นนะก็ต้องดันหุ้นแบงค์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับดันหุ้นน้ำมันขึ้นราคาน้ำมันก็อยู่ข้างบนมันจะดันไหวเลยใช่ไหมก็ต้องไปหามาแต่ถ้าเป็นพี่อะพี่ยังนึกไม่ออกเลยพี่จะเอาเซ็ตขึ้นพี่จะหุ้นอะไรขึ้นเนี่ยคิดไม่ค่อยออกเว้นแต่ตัวขึ้นตัวละนิดหน่อยนิดหน่อยวันละ10จุดอะไรเงี้ยนะแล้วขึ้นตัวละช่องก็10จุดละครับก็ประมาณเนี้ยนึกไม่ออกจริงนะนะครับก็ต้องขึ้นมาแล้วก็ไปไม่หลอดขึ้นมาแล้วก็โดนขายโดนมันมีทั้งบล็อกเทรดมีทั้งช็อตเซลใช่ไหมมันก็ยากไงจะคุยเรื่องเซ็ต50อะเราจะคิดว่าเรามีตังค์ซื้อคือเซ็ตจะขึ้นได้เอาต้องตังค์มาซื้อหุ้นเยอะๆใช่ไหมครับแต่เขาก็มีบล็อกเทรดนะก็ใช่เขาก็มีคนพร้อมช็อตนะใช่เลยครับใช่ไหมมันก็ประมาณนี้อย่าง CKP มันก็มีฟิวเจอร์นะมันก็มีซิกเกอร์สต็อกฟิวเจอร์นะใช่มันอาจจะบล็อกกันบล็อกไปบล็อกมาซัดไปซัดมาแล้วก็ไม่รู้เขาทำอะไรกันใช่ไหมครับแต่เขาเล่นแล้วก็ปล่อยเขาเล่นไปอืมไม่ใช่มันก็ลงมาหมอบใหม่เราก็อย่าไปเยอะเพราะหุ้นตัวเล็กเราก็ซื้ออย่าเกินเหมือน 10% พอร์ตอะไรเงี้ยก็ 5% พอร์ตอะไรก็ว่าไปนะครับอย่าไปทุ่มตัวเดียวครับปิดก็535เขายังไม่ได้หลุดอะไรครับเออลงมารู้จักซื้อนะแต่เขาเล่นแล้วไงระหว่างเขาเล่น900วันนี้600ล้านเนี่ยวันที่เขาไม่เล่นกับวอลุ่ม780ล้านใช่ไหมใช่เขาเล่นแล้วไงเขาเล่นก็ปล่อยเขาเล่นไปนะฮะอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปตื่นเต้นกับเขาอะนะครับเล่นแบบนี้แหละเขาที่แล้วก็2บาท54ก็เล่นแบบนี้เล่นไปเล่นไม้มากลมเพลินไปเอา7บาท50เพลินๆหน่อยสัก6เดือนปีนึงก็ขึ้นเองแหละนะฮะอาจารย์เผลอแป๊บเดียว3บาท48ละเห็นไหมใช่ลงไปข้างล่างเอ้าขึ้นมาอีกแล้วมันเอาอะไรแน่นอนกับมันล่ะใช่ไหมเจ้าคุณมีทองนะฮะโอ้ก่อนหน้านั้นไปแล้วมันจะไปแล้วมาเลยร้านทองร้านใหญ่สุดทองจะไปแล้วนะครับพี่บอกมันไม่ไปพี่บอกว่ามันไม่ไปเออพี่บอกว่ามันไม่ไปมันมาได้ยังมากก็แถวนี้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วพี่ก็บอกว่าข้างล่างนะอย่างมากก็ไปแถวนี้นะมันใกล้เคียงไหมเนี่ยมันใกล้เคียงไหมเนี่ยใกล้เคียงเลยครับไม่ใช่ใกล้เคียงมันใช่เลยแหละครับมันขาดแต่มันไม่เป๊ะไง1860ไงมันแค่1852ไงมันก็เลยไม่พอดีไงครับเออมันเคยพอดีเหรอไอ้จุด2จุดที่กูล่างเนี่ยมันจะพอดีไงเพราะกูล่างให้มันพอดีแต่ที่นั่นจุดที่3มันไม่เคยพอดีหรอกใจป่ะครับเออแล้วล่างเนี่ยดูอีกนะแล้วล่างเนี่ยบางครั้งก็ล่าถูกบางครั้งก็ผิดคุณจะล่าอย่างไรเนี่ยมาอย่างเงี้ยเราจะล่าอย่างไรตอนแรกก็ล่าอย่างนี้อยู่ดีๆใช่ไหมครับใช่ไหมมึงก็เบรกไปซะอย่างนั้นแหละใช่ไหมเนี่ยเห็นหัวนี่ไหมเห็นครับเบรกก็ไป follow โดนนะล่าใหม่แล้วกันล่าใหม่แล้วกันแล้วล่าถูกล่าอย่างไรนะเอาล่างนี้เอาล่างนี้แล้วกันใช่ไหมล่างนี้ก็ไม่ถูกอีกใช่ป่ะไอ้นี่คืออะไรเห็นไหมคือรูปแบบต่างๆมันจะมีอย่างสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมี symmetrical triangle ascending descending ใช่ไหมแล้วก็สามเหลี่ยมที่มันเรียกว่า pennant เนี่ยก็คือว่าล่างแล้วไม่ชนอะไรอ่ะครับมันก็เป็นเรื่องของมันไม่พอดีหรอกแต่เนี้ยก็คือกรอบดีลงมากรอบล่างใช่ไหมครับกรอบล่างอ่ะ indicator เป็นยังไงใช่ไหมแต่เดี๋ยวก็วิ่งไปกรอบบนอันนี้เป็นกลางทางไหมก็ต้องมาดู time frame ย่อยลงมาอีกนะ time frame ย่อยว่ายังไงนะฮะดูซิอ
พอไซเวย์แล้วอะไรมันก็ไม่ง่ายดูก่อนแนวต้านก่อนเนี่ยแนวต้านเห็นไหม1811 1809ใช่ไหมครับแทนเทียเป็นโดจิ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 แสดงว่าเสมอครับมันเหมือนกับขึ้นมาแท่งแล้วก็โดจิโดจิแล้วก็ลงอันนี้โดจิอาจจะขึ้นก็ได้นะครับอาจจะขึ้นก็ได้นะมาดูที่ทางเฟรมเดย์เป็นไงสัญญาณก็บอกว่าไซเวย์ไม่สื่อสารเลยไม่สื่อสารคือแสดงว่ามันก็สรุปว่าก็เล่นสั้นไปละกันครับข้างบนก็1811ใส่สต็อปล็อตยังไงล่ะมันก็ใส่ไม่ถูกป่ะครับมันไซเวย์มันไม่มีสต็อปล็อตไงอธิบายบอยฟังง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณทำอะไรตัว1808เนี่ยไปแถวไอ้เส้นเนี่ย1806เนี่ยไอ้10วิเนี่ยครับนะไอ้10วิแล้วกูก็อยู่กับไอ้10วิมาตั้งนานเนี่ยเป็น3เดือนแล้วเนี่ยนะมันก็อยู่ราคาเดิมเห็นไหมเนี่ยมัน1807วิ่งผ่านไป1804ลงมาอยู่ตัวเนี้ย1808แล้วก็18ก็อยู่ตรงนี้มันไม่ได้ไปไหนอ่ะแสดงว่าเหนือ1808มันก็วิ่งขึ้นไปใช่มั้ยลง1808นั้นก็วิ่งกลับขึ้นมามันไม่ได้ไปฝั่งไหนไงครับมันก็เป็นไซมันก็เล่นซันสรุปว่าพี่ไม่ชอบยังคือพี่ไม่ชอบเพราะว่ามันเทรดยากแล้วลูกค้าก็เทรดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้บังคับให้ลูกค้าไปเทรดไงครับมันไซเวย์มันแคบมากเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากครับพี่ช็อตนี้เราก็ไม่ได้ผิดนะแล้วก็กะว่า1770 1780ฮะเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าถ้าลอง1780ได้มันปลอดภัยใช่ไหมใช่แต่มันก็เหมือนว่าถ้าถือไว้ก็อาจจะไม่ได้ตังค์ครับมันก็สามารถลงมาข้างล่างได้อีกแต่มันก็ไม่ได้บอกวันนี้นะคือมันต้องเห็นก่อนใช่ไหมเพราะนั้นตัวนี้มันกลางทางพี่ยังคิดว่ามันเป็นกลางทางของการที่ยังลงไม่จบนะอันเนี้ยพี่ยังนับขึ้นแล้วเนี่ยมันยังลงไม่จบยังลงไม่ซึ่งถ้าลงไม่จบตัวนี้เป็นโดจิมันก็จะแย่ลงไปสัปดาห์หน้าแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปก็ได้อย่างเงี้ยโอ้ก็ไซเวย์อีกเนี่ยแช่งก็ไซเวย์อยู่ดีนะครับครับได้เอาสู้ต่อไปตัวไหนลงซื้อนะพูดขึ้นมาก็รู้จักขายอย่างไม่ใช่สิริขึ้นมาจะไปซื้อไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แล้วนานไหมคุณดูนะดูว่าคือตลาดเนี่ยมันก็ให้ตังเรานะแต่มันบอกว่าคุณต้องอดทนครับสมมติว่าคุณซื้อตรงเนี้ยนะเนี่ยมันลงมาแล้วคุณก็ซื้อใช่ไหมหรือซื้อตัวนี้ก็ได้บาท20ใช่ไหมจะซื้อตรงนี้บาท18ตังค์ขึ้นไปบาท40ตังค์นี่ก็ได้ 20% นะใช่ไหมสมมติตรงนี้บาท20ขึ้นบาท40เนี่ยมันก็20ตังค์ใช่ไหมมันก็ประมาณ 15% นานไหมฮะนานมันก็นานนะตั้งแต่ธันวา23ธันวาใช่ไหมแต่มันก็ให้ตังค์คุณมันบอกว่าถ้ามันลงมาข้างล่างหน่อยนะคุณก็คุณซื้อไปเถอะนะบาท20เนี่ยแต่คุณจะเอาวันพรุ่งนี้เลยอ่ะบาท40อ่ะมันหุ้นปัน มันหุ้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะไม่รู้หุ้นอะไรเนี่ยแบบเนี้ยไม่รู้หุ้นอะไรเนี่ยเห็นไหมอะไรเนี่ย CFO หุ้นอะไรก็เทรดวันละเนี่ยนะเนี่ย9ล้าน10ล้านเนี่ยก็เทรดไป เอาเลยก็เอาไปดิไม่ได้แนะนำอ่ะแบบเนี้ยก็มันไม่มีใครเล่นครับก็เล่นอยู่คนเดียวก็เล่นไปนะฮะเห็นหุ้นขึ้นก็ชอบใช่ไหมประมาณวันนี้ของบุญข่าวแนดแดสลงอีกแล้วเมื่อวานก็ยังขึ้นอยู่ทำไมลงอ่ะตลาดสากลเซนเซกเนี่ยก็อินเดียใช่ไหมครับวันนี้ลงแล้วเมื่อวานบวกดีเลยยุโรปวันนี้ทำไมลงแล้วก็หุ้นมันเป็นแบบนี้บอยเข้าใจเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจไหมตัวเองว่าเราจะอยู่กับไอ้ตาสารที่แบบขึ้นลงไปที่ได้หรือเปล่านะมันไม่มีเทรนมันก็ต้องอาศัยเล่นสั้นพี่บอกแล้วว่ารอบเนี้ยน้อยๆแต่สั้นครับตัดใจนะมาเช้านะครับอยู่ขึ้นมาใช่ไหมอยู่อ่ะเขาก็ขึ้นมาเขาก็มาแจกเนี่ยบาท90บาท88มาเช้าก็ขึ้นไป2บาท6ตังค์พอไหมพอขายโอเคป่ะ เดี๋ยวลงมาซื้อใหม่เพราะว่า4.1 บอกว่ายังหรอกเห็นไหมสี่บางหนึ่งบอกว่ายังหรอกยังปรับฐานอยู่ขึ้นมาก็ขายเถอะเดี๋ยวลงมาก็ซื้อใหม่นะไม่ใช่ขึ้นมาขึ้นมาขายลงมาไม่ซื้อลงก็ซื้อซิบาทเก้าสิบซื้อสองบาทขายก็ได้ 10% ก็ได้ 5% ใช่ไหมสองบาทสิบตังก็ได้ 10% ก็แต่ที่มันต่างกันก็ซื้อได้ทีสองล้านหุ้นสามล้านหุ้นไง
3ล้านหุ้นนี่มัน6ล้านนะบอยครับ 10% นี่มัน600,000นะกำไรอ่ะอืมมันต่างกันตรงนี้ไงหุ้นบางตัวมันน่าเล่นต่างกันยังไงไงใช่ไหมครับมันอยู่ที่ว่าเจ้าแข็งไม่แข็งไงตอนนี้คุณเล่นหุ้นแหละคุณต้องเลือกแบบนี้แหละนะครับได้ครับก็ประมาณนี้นะครับได้ครับพี่ขอบพระคุณ PTC เนี่ยพี่ว่ามันขึ้นแต่พี่ก็ไม่ซื้อนะพี่ก็ไม่ได้ไปแนะนำไม่ซื้อนะก็พี่ก็รอขายดิพี่ซื้อทำไมถ้าใครมีมอนิบีฟก็รู้ว่ามันแนะนำมาตั้งนานแล้วไอ้สามตัวเนี้ย KTC สวัสดิ์เมืองไทยเนี่ยนะก็มันแนะนำมาตั้งนานแล้วนะฮะมันไม่ใช่มาพอขึ้นแล้วมาแนะนำวันนี้นะครับอืมไปไม่ได้นะฮะ CKP ยังแนะนำซื้อสะสมอยู่นะอย่าไปไล่ซื้อนะครับก็แล้วปล่อยเขาเล่นไปซื้อแล้วก็อย่าเยอะแล้วก็ถือไว้นะครับครับประมาณนี้นะครับครับพี่ได้เลยครับขอบคุณพี่นิพนธ์นะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่นิพนธ์ด้วยนะครับอ่ะแล้วพี่สิบสำหรับ4